สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเรายังมีแก่อยู่ไหมต้องอันนั้นต้องใช้อีกพวกเขาเรียกอะไรนะก็แพ้เครื่องจักรไอ้น้ำไหมในการทำเครื่องขุดเครื่องขุดเหรอคะจะใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเหรอนี่ท้ากังหันลมมาแล้วนะจะทำกังหันลมค่ะเครื่องจักรไอ้น้ำเหรอผมไม่อยากดีกว่าเครื่องจักรไอ้น้ำอ่ะมันก็เหมือนจะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะหรอต้องสูบน้ำเข้าอ่ะแต่ถ้าจะสูบน้ำเข้าก็ต้องใช้กังหันลมอยู่ดีในการสูบน้ำเข้าระดับแรกก่อนใช่แต่ว่าแถวนี้มันไม่มีแกะเลยเหรอแถวนี้ไม่มีแกะเลยเหรอมีแต่ไปไหนลูกอ้าวผมจำได้ว่าแถวนี้เคยมีแกะนะเอ๊ะไม่ใช่ทางนี้ตีแกะเล่นไปหมดแล้วเหรออันนั้นไม่รู้โอ้โหเหล็กเป็นอะไรที่เราใช้ตลอดอยู่แล้วอันนี้อะไรลงเหมืองตรงไหนคะเนี่ยฮะตรงนี้ไงข้างล่างนี้มันมีสายแร่เหล็กอยู่อ๋อโอ้ยยังไม่ต้องขุดก็ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยขุดอ๋อนี่ไงประตูซิวฮะลามสโตนเอาไปโบดพอโบดเสร็จก็ไปหาซิลเวอร์ได้ซิลเวอร์เราไม่ใช่ปัญหาที่ปัญหาคือตัวครับแต่มันต้องบดเครื่องใหญ่บดเครื่องเล็กไม่ได้ไม่ซิลเวอร์เราไม่มีปัญหาค่ะเราลงไปวายที่ลึกเราก็ได้แล้วแลกเงินน่ะแต่เรามีปัญหาอยู่ตรงโต๊ะครับมันโต๊ะครับมันต้องใช้แดดซึ่งแดดน่ะมันอยู่ไหนตอนแรกวางแร่มันยังบอกเลยว่าหาได้จากที่ไหนแล้วทำไมแร่นี้ไม่บอกไม่บอกค่ะแต่ทีเนี้ยมันมีเจ้าดิฟเซเลตแดดออยู่นะก็เลยคิดว่ามันน่าจะหาจากใต้ดินโลกเราได้แต่อาจจะต้องลึกมากๆแค่นั้นเองงี้กังหันลมได้แล้วอ๋อมันมีแค่ซิลเวอร์ออที่บอกอันอื่นไม่บอกใช่ก็แปลว่ามีปัญหาอยู่อันเดียวที่คนเขาหาไม่เจอนี่แหละโอ้อะไรเสร็จแบบรัวๆเลยอะตักน้ำเองค่ะแค่ตักน้ำเองแค่ตักน้ำใส่ถังอ่ะแค่นั้นเองบึ๊บบักบึ๊บบึ๊บบักบึ๊บบักแค่ตักน้ำใส่ถังอ่ะอ๋อนี่ขุดอ๋อคราฟดิวอือหือผมมันไม่มีเครื่องควบคุมความเร็วนี่แบบเราต้องทดเกียร์เยอะมากเลยนะเนี่ยเหรอใช่อ่ะก็จะเร็วได้ขนาดนี้อุ้ยอุ้ยเจ็บ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 เอ๊ะโดนอะไรลองเอาหัวไปโขกสว่านแรงขนาดนั้นเลยเหรอครึ่งตัวเอาไม่เห็นโดนเลยไม่เห็นโดนเลยลองกระโดดดิมาดูโอ้โอ้ไปเรื่อยชัดๆอ่ะทำไมอันนี้มันจิ้มได้อ่ะอันก่อนอันนี้ไม่เห็นจิ้มได้เลยอ่ะเฮ้ยอันก่อนอันนี้เราเคยโดนด้วยเหรอไม่โดนอ่ะอันก่อนอันนี้เราไม่เคยโดนอันนี้แหละเราโดนไงโอ้โหจิ้มเจือกเลยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือใส่ลาวาฝั่งน้ำเป็นแค่บันไดได้เลยสบายส่วนน้ำใส่แบบนี้เอถูกไหมอะไม่สิเอาแบบคลาสสิกก่อนคลาสสิกก่อนอะไม่แอดวานอะวางในบันไดอะไม่เอาเอาแบบนี้แหละเอาแบบง่ายๆแบบที่ทำมาตลอดโอเคไหนน้ำลาวาโอ้โหนี่ไปนี่แหละขอแบบคลาสสิกก่อนลืมปิดอ่ะใช่ไหนดูสิเลยเหรอเขาบอกโอกาส1ใน6นี่อ้าวเมื่อตะกี้แบบออกมาเป็นแอนดีไซส์เลยอ๋อนี่แอนดีไซส์อ๋อแปลว่ารูปแบบนี้เราจะได้แค่คอบอลสโตนกับแอนดีไซส์ค่ะแต่ถ้าเราอยากได้พวกหินแกรนิตไดออไรต์อ่ะเราต้องไปที่เบดร็อกเปลี่ยนจากไอ้บล็อกเนี่ยจากดับเบิ้ลแอนดีไซส์เป็นเบดร็อกแล้วทริปเปิ้ลอ่ะมีเอ้ามีทริปเปิ้ลด้วยเหรอผมเห็นมันมีขั้นสูงกว่านี้อีกเอ๊ะไม่มีข้อมูลบอกนี่มีแค่บอกดับเบิ้ลนะฮะทริปเปิ้ลเนี่ยมีทริปเปิ้ลด้วยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะดูก่อน
เช็คก่อนไปเช็คสุดคราฟสิเขาบอกใช้แค่ดับเบิลก็พอแล้วฮะแล้วซิฟเฟอร์เอาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้อยากรู้เอามาวางดูสิโอเคได้เดี๋ยวขอเวลาแป๊บอยากรู้ก็ต้องมาวางดูตามไปอารมณ์ปั่นเข้าหรือปั่นออกเฮ้ยนี่แหละนี่แหละที่ต้องการแต่ถ้าที่ผมเคยเห็นฝรั่งไปนี่ใต้ดินไปเบสล็อกใช่ไปเบสล็อกอ่ะคือ Minecraft Create Above and Beyond mod ที่เคยเล่นก่อนหน้านี้นู่นน่ะก็ต้องใต้ดินน่ะน้ำมันเอาอันนี้ส่งเอาเอาสายน้ำไม่เอาชุดส่งก็ได้ค่ะชุดส่งอ่ะชุดตั้งขึ้นแล้วก็พัดลมได้ก็คือพัดลมวางล่างสุดค่ะแล้วก็ฮอปเปอร์ที่มันเป็นชุดอ่ะตั้งขึ้นมาส่งขึ้นมาได้แต่มันเปลืองทรัพยากรมากเลยนี่ใช่โอ๊ยถึงขั้นนั้นเราออโต้เหล็กไปแล้วค่ะดังนั้นจะไม่เปลืองหรออ๋อนึกว่าขั้นนั้นแบบเราใช้ลิฟน้ำส่งบอกพี่อยู่ลิฟน้ำไม่เอาเสียงแหลกจริงหรอใช่แบบนั้นง่ายกว่าค่ะมันส่งด้วยแรงลมดีกว่าแต่ลมต้องแรงมากลิฟน้ำถามว่าส่งได้ไหมมันก็ได้นะก็ไม่ได้มีปัญหาลมไม่ต้องแรงค่ะลมความเร็วของลมไม่ได้ส่งผลต่อระยะทางเวลาที่มันมีชุดอยู่อ่ะสามารถที่จะแบบส่งเท่าไหร่ก็ได้ความเร็วลมมันคือความไวส่งไอเทมอะแค่นั้นแหละคอบโบสโตนที่ไม่ใช้ใช่ไหมไปบดเป็นกาเวลแล้วกาเวลไปร่อนนะร่อนกาเวลได้เหล็กใช่ไหมร่อนกาเวลได้สเต็กเลยโอ้มันเหมือนกับ Create Above and Beyond เลยค่ะแต่ไอ้เจ้า Create Favorite อะไรที่เราเล่นมันทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวจะไปหา Netherrack Dust ได้ยังไงอะเฮ้ไป Nether ไม่ได้ใช่แล้วเนเธอร์แลนด์ดัตจะหาจากไหนอะเอ๊คริมสันไนเลียมจะหาไงเนี่ยแต่ละอันอ๋อเอาโซแซนค่ะไปผ่านไฟสีฟ้าแล้วพูดง่ายๆอ่ะคุณมันดวีตอนนี้เราต้องการแซนไปเป็นโซแซนผ่านไฟสีฟ้าอีกทีหนึ่งอ่ะได้เนเธอร์แลนด์ตอนนี้เราต้องการไฟสีฟ้าไฟสีฟ้าเท่าที่ผมจำได้มีอยู่ที่หนึ่งนะที่ไหนไอเมืองใต้ดินเมืองใต้ดินมีไฟสีฟ้าเหรอฮะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมดูอันนั้นมันชื่อมันเมืองใต้ดินมันชื่อว่าอะไรนะเมืองใต้ดินบ้านวอร์เดนชื่อซิตี้แอนเชียนซิตี้ใช่เออนี่ไงจริงด้วยมันมีโซเซนอยู่ตรงนั้นเราต้องหาแอนเจลซิตี้เลยเหรอไม่ทันนี้ว่าแบบแค่รูทอะไรก็น่าจะได้แล้วมั้งโซเซนอ่ะมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะนี่ไงรู้มันมีโซเซนมันมีโซไฟแอนเจลซิตี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อยู่ดีๆจะเจอนะบ้านวอร์เดนน่ะเอ้ยนั่นสิเอ้ยแต่ตอนนี้เรารู้นะว่าหนึ่งที่มีเออแต่ว่าประตูนรกที่หาในโลกปกติมันจะไม่ง่ายกว่าเหรอประตูที่เจนมาอย่างมั่วๆมันมีโซแซนอยู่แล้วอะอันนั้นน่ะไม่เจอเลยอะเราแค่ยังไม่เจอเฉยๆแหละเดี๋ยวเราก็เจอแต่เราเปิดแมปเยอะมากเลยนะเหมือนหรือว่ามันไม่มีเลยหรือเปล่าต้องมีสิแลดูสิ้นหวังจังเลยเอากาเวลผ่านน้ำมีโอกาสได้เศษเหล็กเดี๋ยวนะแล้วผมจะขุดมันเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนเลยค่ะก็ต้องโอ้เดี๋ยวตักลาวาก่อนดีกว่าจะได้จะเอาคูณ2กลับขึ้นมานะนี่เหรอคูณ3ยังแข็งทำงานนี่อันนี้คือคูณ3เข้าลาวาไปแล้วมีลาวาด้วยเหรอลาวามันหายไปลาวาตรงนี้อ๋อลาวานี้สินะที่หมายถึงนะลืมว่าวางไปเลยกำลังจัดระบบการไม่เป็นไรดับเบิลยังมีอีกเยอะมันจะยังมีอีกอ่ะไหนดูสิได้แอนดีไซน์ไหมเฮ้ยแอนดีไซน์ร้อยเหรอเฮ้ยการันตีแอนดีไซน์ตรงเนี้ยเฮ้ยแอนดีไซน์ร้อยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมมันไม่บอกข้อมูลว่ามันได้ 100% ล่ะนั่นน่ะสิ
เดี๋ยวไปดูสองก่อนเลยเราต้องการสองอีกไหมอ่ะเพราะเราทำเครื่องร่อนด้วยนี่โอ้ถ้าเราอยากบดธรรมดานั่นน่ะบอกเลยเอาฟาร์มแบบหินธรรมดาไม่ต้องรองแยกเลยแยกเครื่องเลยเอ้ยโอ้มันไม่บอกเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้ลองไม่รู้นะเนี่ยทิปเปิลโอ้การันตีดีไซน์อ่ะเออต่อให้สองมันหายไปสองก็ครับใหม่ได้สบายโอ้ไม่ลองไม่รู้นะเนี่ยคือมันเขียนคำอธิบายอยู่นี่ว่าจะกินแอนดีไซน์ 100% ไงหรอเออเดี๋ยวนะไอ้บล็อกนี้คือบล็อกอะไรอ่ะประทูเดี๋ยวๆผมเห็นมันเยอะมากรางวัลเป็นแอนดีไซน์อลอย8บล็อกแอนดีไซน์อลอยนะไม่ใช่แอนดีไซน์ก็แอนดีไซน์อลอยไงโอ้นึกว่าแอนดีไซน์ธรรมดาแล้วก็งงว่า8บล็อกเอามาทำไมแอนดีไซน์อลอยอย่างดีใช่โอ้โหแน่นๆเลยแน่นมากได้มาคนละกองกว่าโอ้ดี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 งามผมสงสัยอันนี้มันคือบล็อกอะไรอ่ะบล็อกไหนฮะตอนนั้นหาไม่เจอบล็อกไหนเขียนชื่อมา I S E A R E D เนี่ยสโตนเซียนี่เหรออยากทำใช่ไหมก็เอากราวไปเผาค่ะก็ได้แล้วกราวคืออะไรกราวนั่นแหละที่ปั่นในเครื่องน่ะอยู่ในเตาแล้วตอนนี้ยัดไว้ที่เตาเรียบร้อยเผาเสร็จแล้วยังไม่ได้ทำต่อเลยอ่าฮะอย่าทำเรื่องของการหลอมเลยได้เดี๋ยวทำไมอ้าวเพราะไอ้หลอมเนี้ยเหมือนจะทำเล่หลายอย่างแบบออโต้เยอะมากเลยมันทำได้อ่ะใช่ก็เลยแบบน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนขอแก้ระบบนี้ก่อนแต่เมื่อมันไม่ได้คอบอสโตนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอ่าฮะนี่คุณวนบีเซียบริกอยู่ในนี้ฮะเนี่ยเซียบริกได้อยู่จะทำเตาหลอมเลยไหมถ้าจะทำก็จะทำให้เลยอ๋อยังดีกว่าเดี๋ยวผมพูดแรกก่อนไม่อันนี้จะใช้เครื่องดิวค่ะจะทำดิวเหมือนกันจะทำเครื่องขุดงั้นเดี๋ยวทางนี้ทำเตาหลอมเลยนะเสร็จแล้วมาดูเราต้องการพิกเอ็กที่ใช้ในการขุดอะไรเอ่ยคำตอบขุดไดมอนด์ยังไงล่ะไดมอนด์ใช่แล้วต้องใช้มีด้ามจับมีบายดิ้งมีหัวพิกเอ็กโอเคทำแม่พิมพ์ก่อนบอกเลยนี่คือวิธีการผ่านทองน่าเสียดายที่มันใช้ความร้อนสูงวันนี้ไม่ได้อ๋อเนี่ยก็เลยต้องใช้เป็นฮีเตอร์ค่ะเพราะว่าแทงค์มันต้องใช้ทองเหลืองอ่ะเรายังหลอมทองเหลืองไม่ได้ถ้าเรามีแทงค์นั้นเราหลอมอะไรก็ได้บอกเลยเพราะแทงค์ให้ความร้อนสูงค่ะความร้อนด้วยลาวาอันนี้ความร้อนด้วยถ่านทีนี้เดี๋ยวทางนี้จะหลอมไหมนั่นหลอมเหล็กก่อนจะได้ทำพิกแอคเหล็กสักทีอ่ะโอเคเฮ้ยตรงนี้มีรูเดินออกกันด้วยลืมวางที่ลืมนานมากอะไรก็เอ้ยกระจกมันใสดีแฮะตรงเนี้ยไหนลองเดินดูสิกระจกมันใสมากเลยนะนั่นน่ะใสสุดๆจะใสจนตัวคนรู้ได้ลืมอันนั้นลืมจริงอ่ะเดี๋ยวนะถ้าด้ามจับไม้จะมีปัญหาอะไรไหมไม่รู้ลองด้ามไม้แหละวีบแต่คิดว่ามันน่าจะใช้โต๊ะตีไม่ได้อะเหมือนเขาบังคับว่าจะต้องเป็นโต๊ะที่แบบสูงกว่านี้ฮะเดานะโต๊ะอ๋อหรอมีโต๊ะทำต้องทำสูงอ้าวไม่ต้องสูงโอเคได้แล้วค่ะระดับนี้ถือว่าตีได้อยู่พิกแอคเล็กได้แล้วเอาไปไหนอ้าวไปเขาไปไหนแล้วนะเดินไปดูของที่บดเฉยนี่พิกแอคเล็กได้มาหนึ่งแล้วเอาไหมเอาจะได้ไปขุดอะไรได้ดีๆรถคุณเมืองที่ไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไหมเคยเห็นแต่เขาทำแบบนี้แล้วเราไม่เคยทำก็เลยลองทำดูคิดว่ามันไม่เวิร์กจินตนาการบอกว่าไม่น่าจะเวิร์กนะหลังรถไฟไอ้ไซส์อันนี้ได้ 2,000 ใช่ไหมหือได้ 2,000 ค่ะ 2,000 ใช่ 2,000 อันนี้ 1,200 กันนะโอเคอ๋อเนี่ยโอ้โหโอ้มันไปแล้วอ้าวเดี๋ยวๆมันไปอยู่ค่ะแต่ว่ามันประตูคือได้ไหม มันต้องวางบล็อกอะติดอะไรอะเอ๊ะโอ้
อย่างอ๋อมันเป็นสโตนอ่ะมันเหมือนผสานกันค่ะมันก็เลยทับกันอ๋ออ๋อนี่ไงเออใช่มันรวมร่างมันฟิวชั่นกันแล้วใช่มันก็เลยไปต่อไม่ได้อืมอืมอ้าวเดี๋ยวนะตัวเองเก็บก่อนทำไมเราไม่เก็บตั้งแต่แรกอะไรอ่ะอันนี้ขวานมันเป็นเควสอยู่แล้วรางวัลเควสโอ้ดูอลังการมากเหรออ๋อดาเมจเป็นยังไงดีไหมอะดาเมจ8ความเร็ว 1.1 โอ้โหมันก็คือขวานอะเออคือขวานแต่ดูอลังการอะมันตอนนั้นเห็นแวบๆอะแต่ลืมกดออกมาดูมีติดไฟด้วยนี่ใช่ไหมไม่รู้ไหนลองไปตีหมูก่อนตีหมูสามารถตีติดไฟได้ไม่ใช่จริงด้วยตีติดไฟโอ้มันเบี้ยวเดี๋ยวทำไมมันหมุนอย่างนั้นล่ะเอ๊ะเฮ้ยเหมือนจะเวิร์กไหมอ่ะเออวางกล่องอีกอ้าวมันฟิวชั่นรวมกันอีกแล้วอ้าวเอ๊ะเออพอมันถึงความลึกประมาณนี้ปุ๊บไปเลยมันน่าจะถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำที่ขุด2ชั้นค่ะโอ้ตรงนี้จะเป็นฟาร์มเศษเหล็กแบบไม่เอาฟิตนะดูโครงสร้างสิจากข้างบนลงมาล่างนี้เลยอะทำแบบรูปแบบง่ายๆให้พอมีของไว้ใช้อะอ้าวพิกแอคหมดโอ้โหทางเดินยาวหรือเปล่ายาวไปหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกเอาแค่มันขึ้นได้ก็พอแล้วพิกแอคพังอะเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกเขาว่าอีเตอร์พังแล้วฟินไปไหนอะฮะฟินเหรอฮะปล่อยตามยถากรรมหลักๆแค่นั้นเลยยถากรรมเลยพี่แอคเหล็กที่ให้ไปนี่ถือว่าดีไหมคะอย่างไรมันดีไหมพี่แอคเหล็กที่ให้ไปเอาไปอัพแล้วดีขึ้นเยอะเลยใส่เรสโตนใส่ทุกอย่างอ๋อถ้าใส่ทุกอย่างมันต้องดีอยู่แล้วดีอ่ะใส่ทุกอย่างปุ๊บดีเลยตอนยังเพลนๆก็ใกล้เคียงกับคอปเปอร์หรือเปล่าตอนแรกแกใกล้เคียงกับคอปเปอร์แต่พออัปเกรดโอเคดีขึ้นเยอะความดีมันอยู่ตรงที่มันอัพนี่เองใช่ถ้าไม่อัพก็ดูแบบคอปเปอร์ก็ได้นะไม่แต่มันขุดไดมอนด์ได้ไงมันระดับไอรอนไงก็เลยขุดเพชรได้อะสำคัญเลยไม่มันมีวิธีทำให้กาวมันติดอันนี้ออกก่อนอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวล้างกาวก่อนนะนี่ตรงนี้วางบล็อกเออใช่เพิ่งนึกได้เมื่อกี้นะวางบล็อกคันนั้นเล่นอย่างนี้กันเลยทีเดียวเชียวใช่เอาบล็อกวางหลอกตาก่อนเออนั่นไงได้เออแก่นี้เลยแล้วเดี๋ยวก็แก้ไขใหม่ให้เป็นรีวที่หลังพดเพิ่งได้ไงตอนทำประตูอควาเรียมว่ามันต้องใช้วิธีนี้วิธีเดียวกันเลยเนาะใช่ค่ะก็คือหลอกตามันก่อนน่ะว่าเฮ้ยเรามีบล็อกนะในความจริงอ่ะเราไม่มีหรอกบล็อกนั่นน่ะนี่เราค่อยวางเป็นเครื่องจักรแทนเริ่ม activate ดีกว่าใส่ไมค์คาร์ดล็อกโรเทชันแล้วยังล็อกแล้วจับสวิตช์เฮ้ยถ้ามันพาเราไปหาลาวานี่เราตายกันหมู่เลยนะ โอ้โหใครจะเป็นหน่วยกล้าตายไปยืนในเครื่องนั้นเฮ้ยน้ำหนักไม้คัดไม้คัดเก็บนี่เอาเฮ้ยเรายืนตามเครื่องจักรไปเลยก็ได้นะเนี่ยแต่เสี่ยงเนาะเสี่ยงไปฮะผมเสี่ยงไปนะผมเห็นมันอยู่ในลาวาใช่ไหมบุ๋งเลยบุ๋งแล้วทันนี้จะลงไปยังไงดีเนี่ยวางน้ำก็ดีแต่เดินตามคนนู้นไปก็ดีเหมือนกันก็จะหมุนลงไปหน่อยเดินผ่านก็บ่อลาวาแล้วน่ะ โอ้ยังลึกอ่ะเออลงไปลึกโอ้รถไม้คานหายเลยค่ะอย่างเงี้ยโอ้เวลาโดนลาวาใช่รถมันหายไปเลยถูกต้องล็อกใส่รถไม้ครับตับสวิต
ไปแล้วคือไปแล้วลงไปพร้อมกับเครื่องจักรเลยไหมเฮ้ยลงได้นั่นน่ะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่โดนลาวาอยู่แล้วแหละใช่เหรอใช่รถมันจะหยุดก่อนเวลาเราโดนลาวาเนี่ยนะทำไมมันขุดไอ้ด้านซ้ายมือเป็นอย่างนั้นนะด้านซ้ายเป็นยังไงน้ำประตูเห็นนะเอ๊ะข้างบนทำไมไม่รู้ไม่เท่ากันไม่รู้มันไม่ขุดเออไม่แน่ใจอ่ะมันมีเครื่องจักรอยู่ข้างบนค้างไหมข้างบนไม่มีนะไม่รู้มันอาจจะลงไม่พร้อมกันมั้งหรือมันดันกันลงข้างล่างเหรอไม่แน่ใจอ่ะอาจจะมีเครื่องจักรอยู่ข้างล่างก็ได้ถ้ามันเป็นเหวนี่ตกไปนี่ไม่คงไม่เดสมอลเล่ไปพร้อมกับเครื่องจักรเหรอทำไมไปเจออะไรอ่ะไม่มันอยู่ดีๆมันควบลงอ่ะโอ้นั่นไงพูดจบมันก็มาเอ๊ะทำไมตรงนี้มีท้อนล่ะเนี่ยเอ๊ะมีการสำรวจในตอนนี้มาก่อนแล้วค่ะตรงเนี้ยหมอของผมมาสำรวจนิดนึงบ้างเออมันมีท็อดด้วยอ่ะเหมือนเมื่อตะกี้ไงที่ผมเพิ่งขึ้นมามันขุดใกล้ๆกันนี่ใช่ก็ลงไปสำรวจมาหน่อยนึงแหละเดินเดินดูปักท็อดไปเรื่อยโอ้โหก็คือถ้าเราอยากจะทำอะไรตรงนี้ก็นั่นเลยค่ะเบนล็อกอย่างน้อยก็มาถึงเบนล็อกแล้วเราไปหาสาหร่ายมาปลูกขึ้นไปเราก็จะได้เป็นบล็อกน้ำเต็มไว้ส่งของขึ้นไปด้านบนได้เห็นนะได้อะไรบ้างโอ้โหคอบอลสโตนดิฟเซเลตล้วนล้วนแร่27แร่30เองอ่ะรอบนี้น้อยค่ะโอ้ยังน้อยแต่ก้อนหินมาเยอะมากไปขุดเมืองมาเห็นคุณวันนบีมีพิกแอคดีๆใช่ไหมหมิวก็อยากมีบ้างอ่ะเรายังไม่มีเลยโอเคหลอมมาแล้วประกอบร่างกันดีกว่าทำเป็นพิกแอคเลยเป็นไอรอนพิกแอคเนาะใส่อัปเกรดเพิ่มโชคลาภก็ต้องลาพิลาซูรี่เรสโตนเพิ่มความเร็วดูริตี้น่าจะเพิ่มที่เอมเมอรัลกับไดมอนด์ได้อะไหนดูสิใส่เข้าไปใส่โอ้โหมันจะใช้เรสโตนเยอะเกินไปเก็บไว้ก่อนอันนี้ลาพิลาซูรี่เหมือนจะไม่ใช่เรื่องของโชคลาภแล้วค่ะดาเมจต่อพวกโจรแรงมากขึ้นอันนี้เพิ่มดูริบิตี้โอเคดีแล้วคุณวันนบีใส่ลาพิลมันไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาภนะคะมันได้แค่ดาเมจโจรแรงขึ้นนะเออใช่ไอ้ลาพิลล้วนอ่ะต้องเป็นลาพิลบล็อกบวกกับลาพิลเม็ดไอ้ลาพิลผงอ่ะได้อีกอันหนึ่งใช่ไหมอันนี้ไม่มีปัญหาเอาเลสโตนดีกว่าจะได้ไวๆโอ้เลสโตนไวมากขึ้นแล้วนะเนี่ยเฮ้ยใส่แอปเปิลทองคำคุณวันนบีมันจะเรืองแสงแล้วดูอลังการขึ้น ต้องใส่แอปเปิลทองคำเรามีไม่ใช่เหรอหรือเรากินไปหมดแล้วมีเฮ้ยมีถ้าใส่ได้ก็จะใส่เน้นอลังการก่อนอ้าวไม่เห็นมันจะอลังการเลยไปดูสิไม่เห็นอลังการเลยอะแย่งนะก็ได้ลองทำนะโอ้ถ้าเป็นไดมอนด์จะเพิ่มดูโรบิตี้ค่ะแล้วเหลือไดมอนด์สักเม็ดหนึ่งไหมมีนะไดมอนด์อ่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมเก็บไว้ไหนเอ๋อนี่อยู่นี่อยู่กล่องนี้เอาไดมอนด์มาจะได้แข็งๆโอเคตะกิ้วไหนดูซิตัวเกรดใส่ไดมอนด์เฮ้โอ้จากดูริตี้400ขึ้นเป็น 1,400 โอ้คุณวันดาวีมันดีมากเลยนะตีดีตีข้างหลังนั่นน่ะดูดีอลังการโอ้อันนี้เอมเมอรัลด์ไดมอนด์ได้แล้วเน้นดูรีบิตี้กับความไวในการขุดเนี่ยแค่นั้นเองได้อันนี้ถือว่าดีแล้วอย่างน้อยเราได้พิกแอคมาใช้อ่ะควรทำตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่แบบเราเล่นวอตครีเอทไงเราไม่ได้เล่นวอตติงเกอร์ เลยยังไม่อยากตำเท่าไหร่โอ้ถ้าอยากให้เรืองแสงอลังการมันต้องใช้เอนชานโกลเด้นแอปเปิลไม่ใช่โกลเด้นแอปเปิลอ๋อมันถึงจะอลังการแต่มันก็ไม่อลังการมากมันแค่แบบมีอะไรเคลือบสายผ่านแค่นั้นเองมีอะไรมาให้ของอะไรมาอวดอีกแล้วเหรออ่ะนี่โยนใ
อันนี้ยกให้เลยเดี๋ยวอันนี้ทำใหม่อ่ะลองขุดดูสิก็ไหวไหมไหวไหมถือว่าไหวนะเอ้ยนั่นแหละไหวแบบขั้นสุดเลยอ่ะอัดเลนสโตนไปสองกองอ๋ออันนี้จะของผมจะเป็นเฮสอันนี้เฮสเต็ดเฮสเลยใช่ขั้นสูงสุดเอาไปเลยเอาตัวทางนี้เดี๋ยวไปหาฟิกแอคอันไหวใช้ได้แล้วเนี่ยต้องให้คนขุดเหมืองไงคนขุดเหมืองต้องใช้ก่อนตอนนี้คนขุดเหมืองกำลังย่างไข่อยู่ไหนดูสิโอ้โหเมนูไข่อย่าเผลอไปทำโดราวานะแพงนั่นน่ะไอ้ฟิกแอคที่ถืออยู่น่ะไปตีไม้แล้วถ้าโดนนี่คงจะแบบตาเบลอๆนั่งร้องไห้แน่นอนเราต้องให้คนขุดเหมืองก่อนเนอะแล้วเราเอาทีหลังก็ได้เพราะคนไม่ค่อยเข้าเหมืองเท่าไหร่แต่อย่างนั้นเดี๋ยวมิวมาทำพิกแอคใหม่ของเราดีกว่าหล่อมได้แล้วยังยังค่ะอีกนิดนึงโอเคมาเลยแบบนี้มาแล้วเราอยากจะใช้เป็นคอบสโตนด้วยนิดนึงขอตัวข้อต่อเป็นคอบสโตนแล้วกันไหนดูสิด้ามสับเป็นไม้อ่ะข้อต่อคอบสโตนดูสิประกอบรวมกันจะได้ดีไหมนะน่าจะดีแหละเอาแค่นี้พอปึ๊บเร็วการขุดระดับเหล็กได้เลยยอดมากทีนี้เนื่องจากเราไม่มีเพชรแล้วแต่เรายังมีนี่ค่ะแล้วก็เรดสโตนเรดสโตนเอาแค่นั้นพอเนื่องจากไม่ได้ขุดบ่อยไม่จำเป็นที่ต้องอัปเกรดขั้นสุดแต่เรดสโตนให้ขุดไวขึ้นนิดนึงเอ๋45เหรอเอาอีกนิดหนึ่งดีกว่าอย่างน้อยให้ได้สักขั้นแรกเนาะใส่เข้าไปแล้วจากนั้นเพิ่มดูเรบิตี้ด้วยนิดนึงเอาล่ะทีนี้เราก็แค่รอไดมอนด์มาใส่ที่หลังในอนาคตค่ะแค่นั้นก็พอละมิวไม่ต้องการอะไรที่มันจะเยอะเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยลงเหมืองไงในขณะที่คุณวันบีลงเหมืองบ่อยมากเป็นอะไรเดินเพลินไปนิดหนึ่งแค่ก้าวไปกว่านี้อีกสักก้าวหนึ่งนะไม่อยากจะคิดเดินโดดชิวๆเหมือนลงลงเฮลเฮ้ยยังไม่ร่วงแต่แบบเกือบเลยอ่ะก้าวเดียวเท่านั้นก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนอันนี้คุณมันวีลงไปข้างล่างแล้วเหรอฮะกำลังเดินลงยังไม่ได้ลงไปถึงข้างล่างนู้นเลยนะเพิ่งลงมาเองนี่อันนี้กำลังเดินลงถึงตรงพื้นที่ใหญ่ๆแล้วปึ๊บมาแล้วโอ้เลสซาโตนโอ้โหขุดไวขึ้นมันควรที่จะอัปเกรดตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้อัพสักทีไงเราแบบมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำแบบมากมายยังมีตัวอะไรนู่นต้องสร้างอันนั้นก็ต้องสร้างอุ้ยอ๋อนี่ไงไดมอนด์เฮ้ยเดี๋ยวทางนี้ขุดไม่ได้อ้าวมันบอกว่าเทียร์ระดับไอรอนแต่ขุดไดมอนด์ไม่ได้เฮ้อันเดียวกันเหมือนกับที่ผมใช้ปะไม่อันเดียวกันค่ะตรงนี้ใช้ด้ามจับเป็นหินแต่ของคุณมันมีด้ามจับเป็นเหล็กเอ้ยไม่ใช่ตัวข้อต่อเป็นเหล็กอะเหล็กทั้งชิ้นมาขุดดูซิน่าจะขุดได้แหละเพราะว่าอันนั้นของมันมีเทียร์ระดับไดมอนด์ไปแล้วอะมันตีใส่ไดมอนด์ด้วยอะหรออืมเร็วเขารอทางลงกำลังไปไม่ได้เฮ้ยดีคีเปอร์ข้างหลังคีเปอร์ข้างหลังนั่นแหละโอเคเราต้องเคลือบไดมอนด์ลงไปสินะไหนดูซิเทียร์ระดับไดมอนด์ได้แล้วความไวระดับนี้เฮ้ยเลสโตนโอเคโอ้ยอะไรเขียวเขียวโอ้โหตกใจหมดเลยมึงแสงนึกว่าวอร์เดนโอ้นึกว่าวอร์เดนอะมันเข้มปลาหมึกดื้อมันแค่ปลาหมึกแต่มันสีมันไม่ใช่แค่ปลาหมึกนะมันเป็นวอร์เดนได้นะโอ้มันแค่ปลาหมึกที่น่ากลัวเดี๋ยวก่อนไปขุดเลสโตนก่อน
หาเลสโตนก็พอแล้วจะอัปเกรดแบบพิกแอคให้มันขุดไวไวเฮ้ยมีไดมอนด์ด้วยได้เดี๋ยวได้ๆ1ซัพพอร์ตก่อนเลสโตนเยอะมอนเยอะค่ะมอนแต่มอนแค่นี้เหรอโอ้ไดมอนด์7เม็ดโอ้ยตีเป็นหมู่คณะหมูคณะแต่ตีช้ามากเอาอะไรไปตีไอ้นอติลุสอ่ะนอติลุสนี่แหละสมองนอติลุสนี่แหละที่ตีอ๋อตรงนี้เป็นข้ามต่อไปอีกยาวเลยใช่โอ้โหดูสิโอเลสโตนเต็มทุกทิศทุกทางอ่ะนะฮะไปไหนก็มีแน่นอนงานนี้มันระเบิดเถอะโอ้เยอะเยอะเยอะประตูเรามันคลิปเปอร์ขนาดเฮ้ยมันระเบิดคลิปเปอร์มาโอ้นี่ฮิปเปอร์หลายตัวโอ้ยจัดเลยจัดเลยนี่มีบินไม่เคยพลาดเปล่าเลสโตนก่อนอยากขุดมานานแล้วจกทิ้งแล้วกันเอ้ยฮิปเปอร์อุ้ยเกือบไปแล้วรอรีแพคคิดสัก2แล้วกันค่ะได้มา2แล้วสมมุติถ้าเราใช้เหล็กในการซ่อมต้องใช้1 2 3 4 5 6โอ้โห6ก้อนถึงจะเต็มถ้าใช้รีแพคคิดล่ะโอ้โหอุ้ย2ก้อนก็เกือบเต็มแล้วค่ะรีแพคคิดดีกว่าแบบเห็นชัดๆเลยแล้วรีแพคคิดคือไม่ต้องไปซ่อมที่นู่นไงซ่อมที่นี่ก็ได้โอ้โหบอกเลยว่าดีค่ะคุณวันมีใช้เหล็ก6ก้อนในการซ่อมพิกแอคอ่ะแต่ถ้าใช้รีแพคคิดอ่ะใช้เหล็กแค่แบบ2ก้อนน่ะแค่นั้นเองก็จะเต็มอยู่เหรอห่างเยอะเหมือนกันนะใช่ห่างเยอะมากอ่ะดังนั้นแล้วที่สำคัญมันซ่อมกับไอ้นั่นก็ได้โต๊ะคราฟธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใช้เครื่องซ่อมมาซ่อมกับในตัวก็ได้อ่ะทุกคนค่ะพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่เราได้ลองอะไรกันหลายๆอย่างเลยเนาะโอ้โหสนุกสนานแล้วก็ตกใจอ่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันได้ลองการขุดแร่แล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหทรัพยากรเราก็ร่ำรวยขึ้นแล้วค่ะพาร์ทนี้เราลากันไปก่อนพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรากลับมาค่ะในตอนที่แบบเราจะเริ่มมีทรัพยากรให้แบบมากขึ้นกว่าเดิมเนาะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะได้ใกล้เวลาที่เราจะไปดวงจันทร์กันแล้วแต่ว่าอาจจะต้องมีการเตรียมของนิดนึงค่ะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปดวงจันทร์เนี่ยมันต้องใช้ของอะไรบ้างพาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ